แต่ก็เป็นความจริงที่สามารถพาเราออกจากทุกข์ได้เมื่อเราเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลนะครับผมจะขออนุญาตใช้เวลาพวกเรา 2-3 นาทีนะครับเล่าให้ฟังว่าสมัย40ปีก่อน30กว่าเกือบ40ปีก่อนนะครับตอนที่ผมไปเรียนที่ต่างประเทศฝรั่งเขาก็จะถามว่ามาจากไหนเราก็บอกไทยแลนด์เขาก็ไม่เคยรู้จักนะครับเขารู้จักแต่ไต้หวันคือไต้หวันจะบอกว่าเมืองไทยอยู่ตรงไหนเราก็ต้องบอกว่า close to เวียดนามแปลว่าอยู่ใกล้ๆเวียดนามเขาจะรู้จักเพราะเขาส่งฐานอเมริกันมาตายเยอะในเวียดนามก็จะรู้จักกันทุกบ้านทุกเมืองนะครับบางคนก็บอกว่าอ้อประเทศยูเนี่ยมีกษัตริย์นี่ so your country has a king มีกษัตริย์ผมก็บอกว่าใช่ครับแต่ว่ากษัตริย์ของเราไม่ใช่กษัตริย์ที่ยูเข้าใจ he is not a king but he is the king คือไม่ใช่กษัตริย์ที่คุณรู้จักในประวัติศาสตร์ทั่วๆไปแต่เป็นกษัตริย์ที่เรารู้ความหมาย2ปีที่แล้วปีที่แล้วนี่เองนะครับผมไปรับลูกที่เรียนที่อังกฤษแล้วก็จะกลับบ้านตอนที่เรานั่งแท็กซี่ซึ่งเป็นแท็กซี่ป้ายดำนะครับเรียกมาแล้วก็ให้ไปส่งที่สนามบินคนขับเนี่ยก็ถามว่ามาจากไหนเราก็บอกเขาว่ามาจากประเทศไทยเขาบอกอ๋อประเทศยูมีกษัตริย์นี่แบบเดิมเลยนะครับ you have a king แล้วเขาก็มีประโยคซึ่งถามแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกนิดหน่อยเขาหรอก how good is your king กษัตริย์ท่านดีแค่ไหนผมบอกว่าความหมายเดียวกับที่เราอ่านอยู่ใน Facebook นะครับบอกว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกแต่เป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลกผมคิดว่าฝรั่งเนี่ยเขาฟังแล้วเขาไม่เข้าใจนะครับเขาไม่เข้าใจความหมายว่าพระมหากษัตริย์ของเราคืออะไรทำไมถึงเป็นอย่างที่เราเป็นนะครับจนกระทั่งผมได้เห็นรูปนึงใน Facebook นะครับเดี๋ยวจะขอให้น้องแปมช่วยเอาขึ้นจอให้พวกเราดูนะครับรูปนี้ที่ศิริราชนะครับฝรั่งคนนี้เนี่ยเอามือจับหัวใจน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณทักการุณของไทยในทุกด้านสถิตอยู่ในใจไทยชั่วการสิรักรานข้าโรงบาททุกชาติไปเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์แห่งชัดพบทั่วโลกนบบูชาข้ายิ่งใหญ่มหาราชแห่งสยามนามเกรียงไกรเสด็จสู่สวรรค์คาไลตราบนิรันปวงข้าพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพุทธเจ้าทีมงานผู้จัดผู้ดำเนินรายการวิทยากรและผู้ร่วมรายการสัมมนามันนิทอล์กณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอพวกเรายืนนะครับขออนุญาตลอกคลิปของคุณเสกทองสุวรรณนะครับนักเปียโนทุนพระราชทานนะครับThank you.